มาถึงก่อนปิดท้ายครับก่อนไปพักกันมาดูเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลภาษีกันบ้างครับกรมสรรพากรเปิดระบบตรวจสอบข้อมูลภาษีศูนย์รวมการเข้าถึงข้อมูลและบริการสามารถตรวจสอบรายได้และข้อมูลแบบณจุดเดียวเบ็ดเสร็จครับในช่วงของการขอยื่นภาษีกรมสรรพากรครับเปิดระบบตรวจสอบข้อมูลภาษี MyTech Account อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตรวจสอบรายได้และข้อมูลภาษีผ่านเว็บไซต์นะครับถือเป็นศูนย์รวมการเข้าถึงข้อมูลและบริการของกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์จุดเดียวเบ็ดเสร็จโดยระบบดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบรายได้และค่าลดหย่อนต่างๆนะครับเช่นตรวจสอบเตรียมข้อมูลยื่นภาษีบุคคลธรรมดาตรวจสอบประวัติการยื่นแบบพ.ง.ด.9091ตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษีพิมพ์แบบใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ MyTech Account ได้ด้วยตนเองโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรครับ www.rd.go.th ครับสำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับสามารถยื่นภาษีปี2566ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่31มีนาคม2567ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งใกล้บ้านส่วนแบบออนไลน์นะครับก็สามารถทำผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรครับคือ e-filling.rd.go.th ถึงวันที่9เมษายน2567นะครับโดยนอกจากเตรียมยื่นเอกสารแล้วก็อย่าลืมกรอกแบบฟอร์มสิทธิการลดหย่อนภาษีนะครับซึ่งลดหย่อนได้หลายทางอาทิดอกเบี้ยกู้ยืมที่อยู่อาศัยมาตรการช็อปดีมีคืนนะครับแล้วก็ค่าลดหย่อนบุตรครับ